รุปข้อมูล iPhone 13นะครับผมทุกอย่างเท่าที่รู้นะครับก่อนเปิดตัว1เดือนพร้อมกับภาพโมเดล3มิติที่ทีมงานเนี่ยทำมาเองเลยนะครับผมจากพวกข้อมูลอะไรต่างๆเอามารวมกันเป็นโมเดล3มิติให้ดูเลยป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับก็คนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าโอ้พี่อยากให้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 13นะครับมาเรื่อยๆมาบ่อยๆเลยนะไม่อยากรู้ว่าจะได้ตัดสินใจดูจะซื้อ iPhone 12หรือ iPhone 11หรือว่า iPhone 13ดีนะครับมาทุกสัปดาห์เลยได้ไหมนะครับโอ้โหคอมเมนต์กันมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าอันนี้จริงมันก็ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะฮะอันนี้เหลืออีก1เดือนแล้วนะครับก่อนที่จะถึงกำหนดการเปิดตัวเดี๋ยวจะบอกวันด้วยว่าจะเปิดตัววันไหนนะครับจากวันที่คาดการนะฮะใครที่ชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้นะอย่าลืมนะกด Subscribe ช่องอติรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาเจอติโอแล้วก็ติไอมาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับผมป้าถ้ากดแล้วนะครับกดกระดิ่งเรียบร้อยแล้วกด Subscribe เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับผม1เดือนก่อนเปิดตัวล่าสุดเนี่ยข้อมูลที่ได้มานะครับแน่นอนว่าจะยังคงมี4รุ่นนะครับผมยังคงมี4รุ่นนั่นก็คือมีรุ่นอะไรบ้าง iPhone 12ไม่ใช่ดิ iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max นะครับผมและอีก1รุ่นที่หลายคนคิดว่าจะมาอยู่ไม่นอกเพราะว่ายอดขายของ iPhone 12 mini เนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับไม่แน่อาจจะมีหรือไม่มีนะครับผมแต่ว่าจากข้อมูลนะครับแหล่งข่าวของเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่า iPhone 13 mini จะยังคงมีอยู่นะครับผมเพราะว่าอันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเวลา Apple ทำข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเวลาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆเขาวางแผนล่วงหน้าเป็น2ปี3ปีเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าวางเป็นปีๆบางทีมันอาจจะผลิตออกมาไม่ทันอะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยอดขายว่ามินิใน iPhone 12เนี่ยมันจะยังโอเคไหมหรืออะไรยังไงนะครับสรุปว่าสุดท้ายเนี่ยในฝั่งของ iPhone 13เนี่ยเชื่อว่าจะยังมีอยู่นะครับผมมี iPhone mini อยู่นะฮะอ่ะก็สรุปออกมาเป็น4รุ่นนะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่สิ่งที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละก็คือในฝั่งของดีไซน์นะครับดีไซน์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมซึ่งเนี่ยทีมงานอติรีวิวนะครับผมนี่โดยฝีมือโดยน้องมุกนะครับขึ้นโมเดล3มิติมาให้ดูนะครับเอาดิเมนชันต่างๆจากข่าวลือมาทำเป็น3มิตินะครับผมให้ทุกคนได้ดูเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับผมดีไซน์นะครับที่เราขึ้นรูปผัก3มิติมาเนี่ยจากของน้องมุกนะครับผมนี่หมวยมุกนี่หมวยมุกขึ้นออกมาแล้วตามฉบับของไดเมนชั่นต่างๆเนี่ยมันมีการเลื่อนของรูลำโพงนะครับผมลำโพงของสปีกเกอร์ที่เราเอาไว้คุยโทรศัพท์เนี่ยเลื่อนไปด้านบนทำให้ตัวรอยบางเนี่ยมันเล็กลงนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีของหลายคนนะครับที่ชอบให้มันรอยบางมันเล็กๆบางคนรำคาญรอยบางนะครับผมกลับมาที่อีกด้านนึงนะครับผมที่ด้านหลังนะฮะในฝั่งของกล้องนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับจะเป็นการเรียกอัปเกรดในแง่ของสเปคกล้องค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวกล้องเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะของภาพของโปรนะครับถ้าดูจากในโมเดลแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดกินมาค่อนครึ่งของแบบของโลโก้เลยนะครับถ้าแบบอันเก่าเนี่ยเห็นไหมมันจะยังแบบไม่ค่อนมาทางกลางโลโก้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอันใหม่เนี่ยมันจะค่อนมาครึ่งของโลโก้เลยนะครับผม wow. ก็เป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าอาจจะมีการอัปเกรดในแง่ของฮาร์ดแวร์ของตัวกล้องมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันนอกจากในเรื่องของขนาดฐานที่มันใหญ่ขึ้นแล้วตัวกล้องที่มันใหญ่ขึ้นแล้วความนูนนะครับผมถ้าดูในโมเดลของ3มิตินะครับนี่หมุนไปดูนะครับโมเดล3มิตินะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะมีความนูนเพิ่มมามากกว่าเดิมด้วยนะฮะแสดงว่าอาจจะถ่ายได้สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาเราถ่ายรูปภาพสวยขึ้นกว่าเดิมโปรขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้มันมีส่วนสอดคล้องกับในแง่ของฟีเจอร์ใหม่ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงของตอนท้ายนะครับผมกล้องมันก็จะนูนขึ้นมามากกว่าเดิมด้วยนะครับผมแต่ถ้าฝั่งของการดีไซน์ด้านอื่นนะครับถ้าดูจากในตัวของโมเดลแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมเลยครับเป็นแบบดีไซน์แบบตัดนะครับผมเป็นขอบตัดคล้ายๆกับตัว iPhone 12แบบนี้นะฮะนี่เป็นดีไซน์แบบขอบตัดเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนดีไซน์มาใช้แบบนี้เนี่ยคงจะอยู่กับดีไซน์แบบขอบตัดไปอีกประมาณ4ปี5ปีเลยกว่า Apple จะเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นฝั่งของดีไซน์นะครับผมแต่ถ้ามาดูในฝั่งของสเปคกันบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับมีการอัปเกรดขึ้นทุกปีอยู่แล้วก่อนนั้นใน iPhone 11ใช้ A13 Bionic นะครับผมมาใน iPhone 12เนี่ยก็มาใช้เป็น A14 Bionic นะครับและแน่นอนในฝั่งของ
ตัว iPhone 13ก็ต้องขยับมาเป็น A15 Bionic นะครับจากสเปคส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีความเร็วความแรงมากขึ้นนะครับผมในแง่ของความแรงเนี่ยอาจจะประมาณ 40-50% นะครับผมในฝั่งของกราฟิกก็จะแรงขึ้นประมาณ 50-60% นะครับแต่ส่วนที่มันอัปเกรดกันส่วนใหญ่มันอาจจะอัปเกรดในแง่ของ Neural Engine ตรงนี้เนี่ยพวก Neural Engine เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดนะ Neural Engine เนี่ยมันจะเป็นหน่วยประมวลผลสำหรับพวก AI ต่างๆนะครับที่ทำการอัปเกรดตัวเองมามากขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าส่วนใหญ่แบบทั่วไปเนี่ยอาจจะมีการอัปเกรดแบบหลัก 40-50% แต่ถ้าแบบ Neural Engine พวกชิป Neural Engine อ่ะมันจะไป 200-300% อะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแกนที่เพิ่มขึ้นมันแบบมันสูงขึ้นนะครับผมต้องมารอดูว่า A15 Bionic เนี่ยมันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับพูดถึงสเปคของชิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังในฝั่งของฟีเจอร์นะครับผมติโอนึกขึ้นมาได้ว่าตรงเนี้ยตอนณเวลานี้นะครับอาติรีวิวมีเปิดเมมเบอร์แล้วนะครับผมให้เพื่อนๆได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกนะครับผมคนที่เข้ามาสมัครสมาชิกเนี่ยจะได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับผมได้มาพูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นนะครับใครที่เฮ้ยอยากดูเบื้องหลังการทำงานของอาติรีวิวนะครับเห็นติไอเห็นติโอในฉบับแบบเฮ้ยเฮฮาปาร์ตี้ตามแบบไม่มีกล้องอยู่มันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยสามารถสมัครเมมเบอร์ได้เดือนละ80 บาทเองนะครับผมยังไงก็ใครอยากสนับสนุนค่าขนมของทีมงานนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพกับทีมอาติรีวิวได้นะครับผมหรือว่าในราคา450เนี่ยอันนี้จะมีพวกเทคนิคเกี่ยวกับการเอาไปใช้ประกอบอาชีพนะครับเทคนิคการไลฟ์สดเทคนิคการใช้เครื่องมือ iPhone ต่างๆให้มันคุ้มค่ามากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับ oh, no. ก็ใครสนใจแวะไปสมัครเมมเบอร์ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยในฝั่งของฟีเจอร์กันบ้างนะครับฟีเจอร์อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันนี้เลยนะในฝั่งของกล้องที่บอกว่ามันจะมีการอัปเกรดขึ้นนะครับผมฟีเจอร์ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาตัวกล้องจะสามารถถ่ายวิดีโอนะครับแบบหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วนะครับ wow. ถ้าใครดูในฝั่งของ iOS 15เนี่ยที่มีการ FaceTime แล้วก็สามารถ FaceTime แบบเบลอหลังได้เนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีการปรับมาใช้กับตัวในฝั่งของกล้องด้วยนะครับผมแหมอุตส่าห์กล้องซะใหญ่ขนาดนั้นก็ควรจะทำได้สักทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แอบบอกหน่อยแบรนด์อื่นอย่างเช่น Samsung เนี่ยก็สามารถทำได้แล้วนะครับทำได้มาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับที่ถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอนะอันนี้แต่ต้องมาดูว่าของฝั่ง Apple อย่าง iPhone ตัวเนี้ยมันจะถ่ายวิดีโอแล้วมันเจ๋งกว่าเดิมยังไงเจ๋งกว่าชาวบ้านยังไงได้บ้างนะครับผมรวมไปถึงฝั่งของการที่ถ่ายวิดีโอแบบไฟล์แบบละเอียดนะครับหรือ ProRes เนี่ย wow. อันเนี้ยก็จะมีการนำมาใช้กับตัวในฝั่งของ iPhone 13เหมือนกันนะครับผมแต่ทั้งนี้นะครับผมในแง่ของฟีเจอร์เนี่ยอาจจะแบ่งแยกในฝั่งของ iPhone 13กับ iPhone 13 Pro จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือต้องมาดูกันนิดนึงว่ามันจะได้ฟีเจอร์ใน iPhone 13ธรรมดาขนาดไหนและฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะไปค่อนไปอยู่ในฝั่งของ iPhone 13 Pro ไปเกือบทุกฟีเจอร์หรือเปล่าต้องมาติดตามกันต่อไปนะฮะอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมและเป็นข่าวลือมาตั้งแต่ iPhone 12จะเปิดตัวแล้วนะครับว่ามันจะมีฟีเจอร์นึงที่หลายคนลุ้นอยากให้มานะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าโปรโมชั่นนะครับผมฟีเจอร์นี้อยู่ใน iPad Pro ทุกรุ่นนะครับนั่นคือทำให้หน้าจอเราอ่ะมีความลื่นไหลนะครับผมมันแบบว่าปัดแล้วมันแบบสมูทมากขึ้นนะครับรองรับการรีเฟรชเรทอยู่ที่120 Hz นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ข่าวลือเนี่ยทำให้ปีที่แล้วนะทุกรุ่นเนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบ120 Hz เกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ต้นข่าวลืออย่าง Apple อย่าง iPhone เนี่ยดันไม่ออกมาสักทีนะครับปีนี้เลยมีข่าวลืออีกสักรอบนึงว่าเขาเนี่ยสามารถพัฒนาทำให้หน้าจอของ iPhone เนี่ยมีรีเฟรชเรทอยู่ที่120 Hz ได้แล้วโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับตัวของแบตเตอรี่นะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในต่อวันเนี่ยมันจะไม่ลดลงนะครับผมอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับในฝั่งของชิปอีกทีนึงซึ่งต้องมาติดตามดูกันต่อว่าเฮ้ยระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะครับผมต้องมารอติดตามกันนะฮะมาดูในส่วนของวันเปิดตัวกันบ้างนะครับผมใครที่ตามคลิปของอติรีวิวมาตลอดนะครับจะทราบอยู่แล้วนะครับรู้เลยว่าเฮ้ยติไอเคยพูดไปแล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูในคลิปก่อนหน้านะเดี๋ยววันนี้ติโอมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนั่นคือตัว iPhone 13นะครับผมจากการคำนวณของติไอแล้วเนี่ยติไอบอกว่าวันไหนนะติไอ10เอ้ยไม่ใช่14กุมภาพันธ์14กันยานี้นะครับผมจะมีการเปิดตัว iPhone 12ไอ้ทุย13นะครับผมคาดว่าโอกาสสูงมากนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่ามันเป็นวันที่ตรงกับวันอังคารโดยส่วนใหญ่ของ Apple แล้วจะเปิดกลางเดือนของกันยายนนะครับผมแล้วก็จะมีการ
ปิดตัวตรงกับวันอังคารนะครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยจะกลับมาลูปเดิมละปีก่อนหน้านี้เนี่ย iPhone 12ครับเปิดตัวเลื่อนไปเป็นตุลาคมเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในฝั่งของโควิดของทางอเมริกาเนี่ยมันเริ่มแบบบรรยากาศมันดีขึ้นแล้วนะครับผมทำให้ไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนไปเปิดตัวเหมือนในฝั่งของตัว iPhone 12แล้วนะครับอ่ะปีนี้ก็อาจจะได้เห็นในวันที่14กันยายนถ้าสมมุติฐานเป็นจริงตามที่ติไอคำนวณเนี่ยคาดว่านะครับผมวันที่7น่าจะเห็นจดหมายเชิญจาก Apple มาละเริ่มมีบัตรเชิญอะไรต่างๆโผล่มาให้เราได้รู้แล้วเฮ้ย Apple จะมีการเปิดตัว iPhone 13แล้วนะนะครับผมอ่ะแล้วก็มาอัปเดตในเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของราคาหลายคนว่าเฮ้ยถ้ามันมีฟีเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายแล้วตัวกล้องมันใหญ่ขึ้นราคาจะแพงกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะถูกลงกว่าเดิมไหมมีความหวังแต่ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผมตามข่าวลือบอกว่าราคาเท่าเดิมนะครับอันไหนที่มันเคยเปิดมาราคาอย่างเช่น iPhone 12 mini นะครับที่เปิดมาอยู่ที่ 25,900 นะครับแล้วก็ iPhone 12ที่เปิดมาที่ราคา 29,900 เนี่ย iPhone 13ก็จะเปิดมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมในฝั่งของ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max ก็ราคาจะเท่าๆกันกับตัวของ iPhone 13 Pro ฝั่ง iPhone 13 Pro Max ด้วยนะครับผมแล้วก็ย้ำกันอีกรอบนึงนะครับผมถ้าใครยังไม่รีบนะครับผมยังไม่รีบใช้งานมือถือเนี่ยโอ้ยมือถือยังไม่พังเปิดไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ารออีกสักเดือนดูนะครับผมเชื่ออติรีวิวอีกสักเดือนนึงนะครับจากวันนี้ไปถึงวันนั้นก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก่อนที่ Apple จะมีการเปิดตัว iPhone 13นะครับผมถ้ามีการเปิดตัว iPhone 13ขึ้นมาแล้วเนี่ยราคาของ iPhone 12เนี่ยมันก็จะลงประมาณ 2-3,000 เลยนะครับใครที่ไม่รีบก็รอนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้มาสรุปเรื่องราวให้ฟังประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเนี่ยแชร์ไปบอกเพื่อนๆหรือมีใครกำลังรอ iPhone 13อยู่หรือว่ามีเพื่อนๆรอ iPhone 12ราคาถูกอยู่เนี่ยจะได้แชร์คลิปนี้ไปเตือนเพื่อนๆเค้าอ่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรแบบนี้มาโผล่ขึ้นมานะครับผมใน iPhone ใหม่สำหรับวันนี้ติโอก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมถึงเวลานี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะใครที่สนใจอยากเป็นเมมเบอร์ก็อย่าลืมนะครับผมมาดูเบื้องหลังของพวกเราได้นะครับไปบ๊ายบายเฮ้ยชุบ